เช้านี้นะคะรายงานสดๆดกันเข้ามาเพิ่มเติมและการจัดก,การที่มีชายคลั่งกราดยิงที่บ้านตัวเองนี่แหละค่ะทาให้มีคนตายไป3ชีวิตนะคะเขาไปตรวจสอบวิถีกระสุนเพิ่มเติมปมเหตุลึกๆมาจากการที่เขาเครียดเรื่องเพื่อนบ้านค่ะติดตามรายงานสดจากคุณสมเกียรติณุมหาหันจากหมู่บ้านกรุงเพชรวิลลา่าเชิญค่ะ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมได้เข้ามาในพื้นที่ตรงบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือบ้านของนายปิงอนุวัฒน์คนที่ก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงไรายเดอร์เสียชีวิตต้องบอกว่าจุดนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นบ้านของนายปิงคนก่อเหตุนะครับจะอยู่อยู่ตรงบริเวณสามแยกเลยครับเรียกว่าจุดยุทธศาสตร์ที่ดีตรงนี้เป็นบ้านของนายเบลนะครับที่เป็นคู่กรณีของ ในปิงนะครับซึ่งทั้งคู่นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแยง้งเกี่ยวกับเรื่องการขับรถเข้ามาในหมู่บ้านต้องบอกนะครับว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับในปิงเองนะครับแล้วก็ตัวของนายนายเบลเนี่ยต้องไปขึ้นศาลพร้อมกับนายโอ๊ตและจุดที่เขามีเรื่องทะเลาะวิวาทกันและจนนำมาสู่กันไ่ยิงกันก็คือตรงบริเวณหน้าบ้านของป้าแอลนะครับจุดที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ารองเท้าจุดนั้นนะครับเป็นรองเท้าของนายรัฐกรหรือว่านายเบล์นะครับที่ ล้มลงเสียชีวิตนะครับถัดไปอีกจุดนะครับด้านหลังมอเตอร์ไซค์จะเป็นจุดที่นายพสิทธิ์เอ็มโอหรือโอ๊ตนะครับล้มลงนะครับพร้อมกับมอเตอร์ไซค์นะครับจุดนั้นก็เป็นจุดที่นายโอ๊ตเสียชีวิตนะครับซึ่งนายโอ๊ตจริงๆเนี่ยเป็นคู่กรณีโดยตรงกับนายปิงนะครับซึ่งวันพุ่งในวันเมื่อวานนี้ที่เขาไปก่อเหตุก็เพราะว่าเขาจะไปขึ้นศาลในคดีทำร้ายร่างกายกันนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตรงพยานที่ให้ข้อมูลนะครับก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้ววเมื่อาน เ,เขาเป็นคนเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะครับก็คือป้าแอลที่ตัวทั้งสองคนเสียชีวิตจุดนั้นเขาออกมาดูเ,ออเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมเขาออกมาดูเหตุการณ์แล้วก็ตกใจนะครับว่าเห็นคนได้ยิงกันจึงเดินมาเรียกบ้านของเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านในปิงเนี่ยให้เข้าไปช่วยเหลือทั้งสองคนนะครับที่ล้มลงแต่ขณะกดกิ่งอยู่นะครับตัวของในปิงที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยเปิดเพลง งานบวชนะครับแล้วก็ตะโกนออกมาว่าอยากจะเป็นศพอีกหรือไงทําให้ป้าแอลเจ้าของบ้านจุดที่ในโอ๊ตกับในเบลไปล้มลงเนี่ยตกใจกลัวแล้วก็เลยรีบวิ่งกลับเข้าบ้านไปแล้วก็ปิดบ้านเงียบจนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาป้าเนี่ยก็ได้เปิดประตูออกมาดูสถานการณ์ว่าสงบลงก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของป้าแอลที่เล่าเหตุการณ์รลักทึกเมื่อวานนี้ครับนั่งดูทีวีอยู่ในห้องเนี้ยครับได้ยินเสียง ปืนแล้วก็เสียงวิ่งไล่ยิงแลรถเครื่องไอ้เด็กเนี่ยมันก็เอียงอยู่ตรงเนี้ยครับตอนนี้ป้าก็ไม่รู้ว่าคนยิงไปไหนนะก็ไม่เห็นป้าก็ออกมาเอาเสื้อตรงนี้จะไปอาบน้ำครับตอนนี้ก็ชะงักมองหน่อยก็เห็นนอนอยู่ตรงเนี้ยเออรถเครื่องก็ติดไม่ดัดนอนตรงนี้คนไอ้คนคาลุกเครื่องป้าก็ตกใจก็เปิดประตูจะไปเรียกบ้านนี้ไปกดกิ่งมันตะโกนมาเข้าบ้าน ข้างวานเดี๋ยวนี้อยากจะเป็นอีกศพเลยป้าเลยโอ้ยป้าไม่รู้ป้าไม่รู้เรื่องป้าเดินกลับมาเลย,เ,ลยเ,เออเขาเปิดเพลงฟังอยู่ป้าก็ไม่รู้ว่าเป็นเขาที่มายิงนะนะ คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงประมาณตีห้าทันทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับได้เคลื่อนศพของในปิงนะครับที่ถูกยิงวิสามันฆาตกรรมตรงบริเวณชั้น2เบื้องต้นจากการตรวจสอบศพนะครับถูกยิงด้วยกระสุนหนึ่งนัดของทางเจ้าหน้าที่นะครับตรงบริเวณหัวซึ่งได้นําศพไปส่งตรวจพิสูจน์อยู่นะครับในขณะเดีวยวกันชาวบ้านเองเนี่ยก็ได้บางคนที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านเนี่ยก็ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติรวมถึงคนที่ไม่สามารถเข้าบ้านได้ตั้งแต่เมื่อวานก็ทยอยเดินทางเข้ามาในบ้านนะครับ ส่วนการเก็บพยานหลักฐานนะครับในช่วงสายวันนี้นะครับทางพิสูจน์หลักฐานนะครับก็และก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ยังคงที่จะเข้ามาเก็บหลักฐานเพิ่ม,เต,มเติมรวมถึงร่องรอยกระสุนนะครับตรงบริเวณตัวชั้น2ของตัวบ้านซึ่งต้องบอกว่ามีเป็นกว่าร้อยนัดนะครับภายในบริเวณห้องพระชั้น2จุดที่นายปิ่งเสียชีวิตให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดที่ตรงบริเวณบ้านของนายปิ่งนะครับจะเห็นว่าจะมีร่องรอยกระสุนนะครับเข้าไปตรงบริเวณหน้าต่างเรียกได้ว่าจุดนี้นะครับตรงตามที่ตำรวจ วิเคราะห์เลยนะครับว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีบ้านของนายปิงนะครับตรงบริเวณหน้าบ้านนะครับหันหน้าเยื้องกับบ้านของนายโอ๊ตกับนายเบลนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยค่อนข้างที่จะปฏิบัติการค่อนข้างที่จะยากลําบากเพราะอยู่ตรงช่วงบริเวณท้ายซอยและอยู่ตรงบริเวณทางสามแพ่งต้องบอกว่าจุดนี้นะครับนายโอ๊ตสามารถเห็นเจ้าหน้าที่ได้ทั้งหมดทําให้ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานายโอ๊ตเนี่ยานายปิงเนี่ยสามารถที่จะยิงต่อสู้กับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับ คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกครับปัญหาเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของนายเบลกับนายปิงเนี่ยลุกลามไปถึงนายโอ๊ตนะครับแล้วก็จนนํามาสู่การใช้ปืนตบเมื่อช่วงปลายเดือนอพฤศจิกาย,ยนปี2565จนมีการฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลกันนะครับซึ่ง ตัวนายปิงเองเนี่ยเขารู้นะครับว่าเขาจะไปสู้ในชั้นศาลเนี่ยยังไงเขาก็ต้องแพ้เพราะเขาเป็นฝ่ายหาเรื่องนายเบลกับนายโอ๊ตนะครับเขาก็เลยก่อเหตุดังกล่าวซึ่งจริงๆแล้วนะครับเราได้ข้อมูลจากทางอาจารย์ของนายเบลนะครับกับนายโอ๊ตว่าจริงๆแล้วตัวายตัวนายปิงเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีสองเป็นรุ่นพี่ของนายเบลกับนายโอ๊ตผู้ตายด้วยซ้ําแต่ทั้งคู่อาจจะไม่รู้กันอาจจะขมินกันนะครับเพราะว่า ตั้งใจมองว่าในเบลกับใดโอ๊ตเนี่ยเป็นเหมือนเด็กช่างจนทําให้เกิดการปากเสียงทะเลาะวิวาทกันเรื่องขับรถเข้ามาในซอยแล้วก็เรื่องเบิ้ลเครื่องกันนะครับซึ่งทั้งนี้ตํารวจก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลความขัดแย้งเชิงลึกตรงนี้ครับ เกียนตุมหัรนะคะรายงานสดกันเข้ามาถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมของวิธีกระสุนแล้วก็ปมเหตุลึกๆจริงๆนะคะเกิดจากการที่ไม่ชอบกันอยู่แล้วจากความเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะนําไปสู่การยิงกันตายแบบนี้ค่ะค่ะยังไงก็ตามแต่นะคะเรื่องนี้ยังไม่จบไม่ง่ายถึงแม้ว่าคนจะถูกวิสามันไปแล้วนะคะคนที่ก่อเหตุแต่เราก็จะติดตามความคืบหน้ารายงานให้ทราบกันต่อไปข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียนข้าง